9:20 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้านี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันอังคารด้วยนะครับแน่นอนค่ะยังอยู่ในเดือนสิงหาคมที่ทีมพิธีกรวันใหม่วาไรตี้ของเราสุ่มใส่ผ้าไทยขออนุญาตกล้องจับไปที่พิธีกรชายสุดหล่อของยุ้ยหน่อยค่ะวันนี้ค่ะนะคะเสื้อกั๊กของพี่ต๊อปคุณผู้ชมเป็นเสื้อกั๊กสไตล์เมโทรเซ็กชวลหมายถึงบุรุษในสังคมเมืองมีความใส่ใจในความสวยความงามนะทำจากผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอาร์ตนูโวชุดไม่เท่าไหร่แต่มือคนนำไปเยอะมากค่ะยังไม่จบยังไม่จบอีกหนึ่งผลงานจากอาจารย์เกชาลาวงศานะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะดิฉันกำลังคิดว่าดูจากมือไม้ของเขาดิฉันควรจะพูดของดิฉันเองดีไหมไม่เดี๋ยวของยุ้ยกับของยุ้ยกับของคุณชูผู้เดี๋ยวผมพูดให้นะครับสูตรของคุณยุ้ยนะครับเป็นสูตรออกแบบสื่อถึงความเรียบโก้ของผู้หญิงทำงานหนักอย่างมากซึ่งชุดเป็นผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายประยุกต์จากหน้าบันปราสาทหินพิมายนครราชสีมาครับคุณยุ้ยท่าคุณน้อยมากถ้าเราแค่นี้พอแล้วเพราะว่าใส่ดูแพงแล้วเพราะเราพรีเซนต์ที่เนื้อผ้าเป็นหลักแล้วก็แค่คอนเซ็ปต์มาจากยุ้ยกำลังว่าพี่ท่าเยอะเหรอไม่เป็นคาแรคเตอร์ตามแต่ละคนแล้วใช่มาของชมพู่กันบ้างสำหรับชมพู่เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่สะเก็ดทำจากสกลนครออกแบบเป็นเสื้อคอปกบัวใหญ่ทรงยุโรปแนววินเทจผสมผสานความเป็นไทยด้วยการแต่งระบายและแขนเสื้อหมูแฮมสายไหมรัตนโกสินนะฮะของคุณยุ้ยแล้วก็ของคุณชมพู่นะจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกระทรวงอุตสาหกรรมเลยนะครับนี่ถ้าพี่ชมพู่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะบอกแล้วเราก็มาเหมือนกันนะคะว่าของผู้เนี่ยเขาลองปล่อยของคนนี้มันมีความผสมผสานกันระหว่างยุโรปกับไทยคือหลายท่านอาจจะเอ๊ะทำไมไม่คุ้นเคยว่ามีปกนี้มายังไงนี่เหมือนแบบในยุคนึงสมัยนึงเขาก็จะมีแบบบาทที่เป็นแบบปกบัวแบบนี้ใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นการเอาศิลปะยุคใหม่แล้วก็ศิลปะที่เป็นวินเทจเนี่ยค่ะมารวมกันแต่ที่แน่เนี่ยเมื่อกี้ดูในสคริปต์อ่ะสื่อสูตรเรียบโก้สื่อถึงผู้หญิงทำงานไม่มีคำว่าอย่างหนักอ๋อเหรอคุณเพิ่มขยายความเข้าไปใช่นี่ก็แบบมันคล่องแคล่วไงใส่แบบสูตรแบบนี้คือต้องทำงานหนักทำงานเพื่อหาเงินจ่ายค่าไฟจริงจริงเอาไว้ไม่ใช่คำนิยามสูตรเป็นคำนิยามคุณยุ้ยถูกต้องเห็นไหมเสื้อมันบ่งบอกมันเลือกคนใส่หรอน้องเป็นคนมีค่าพี่ชมพู่หมายถึงน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าบัตรเครดิตมีค่าทุกหมดอ้าวเอางี้ละกันไหนๆก็ไหนๆนะครับทุกอย่างมันแพงใช่ไหมเขาบอกให้ร้องเพลงให้เต้นให้ขยับร่างกายเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายครับพาไปเต้นกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับไปดูคู่นักเรียนเต้นลีลาโชว์สเต็ปมัดใจสาวเลยนะครับเขาจะสเต็ปแบบไหนมัดใจได้หรือไม่มาดูกันเลยครับจะได้ใช่ไหมเตยผมก็แล้วเก๊กหน้าก็แล้วให้รู้ว่ามันพลิ้วปรากฏคนที่เห็นนะไม่ใช่สาวนะเป็นครูเห็น เป็นครูเห็นทำอะไรนะครับคลิปที่เห็นอยู่นี้นะครับเจ้าของคลิปคือคุณโกศลคำเงินนะครับหรือครูหนึ่งครับครูหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคือให้นักเรียนจับคู่ชายหญิงฝึกซ้อมเต้นลีลาดไงหลังจากจับคู่เสร็จเนี่ยก็ให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมครับจนได้เห็นครับครูหนึ่งได้เห็นนักเรียนคู่หนึ่งคือซ้อมอยู่ปกติแหละแต่ที่มันดึงดูดความสนใจครูหนึ่งเห็นไหมคือสีหน้าเนี่ยคือนิ่งมากเพราะว่าน้องต้องโฟกัสและตั้งใจซ้อมไงก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้แต่ว่าหลังที่ถ่ายคลิปไปไม่น่าใช่หน้านิ่งยิ่งว่าน่าจะเป็นท่าโพสของน้องผู้ชายเขาเนี่ยแหละก็หน้าน้องเขานิ่งกันดูสิคือหน้านิ่งแต่คือ acting เยอะไงใช่นะคะเอาถ่ายคลิปไปได้สักพักนักเรียนเหมือนจะรู้ตัวว่ากำลังโดนถ่ายก็เลยขออนุญาตโชว์สเต็ปไปอีกหนึ่งชุดทำหน้าหล่อใส่บ้างชู2นิ้วบ้างเสยผมให้ดูด้วยอีกหนึ่งค่ะทางครูหนึ่งเห็นแบบนี้รู้สึกว่าน่ารักดีเพราะว่าดูท่าแล้วจะตั้งใจฝึกซ้อมไม่ใช่น้อยไม่แน่ใจว่าที่ตั้งใจฝึกเพราะครูสอนสนุกหรือครูฝึกซ้อมดีอุ๊ยครูฝึกซ้อมคนหน้าตาน่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยก็น่ารักครูซ้อมก็น่ารักนะคะเนี่ยก็ถือว่าน้องๆหนูๆทำกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการรีแลกซ์เขาบอกว่ามันเป็นการเรียนแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือได้การเรียนด้วยได้ความสนุกสนานด้วยแบบนี้แหละค่ะที่ต้องถือว่าให้การสนับสนุนวิชัยพรนึกถึงตัวเองเหมือนกันนะคะพี่ชมพู่โอ้โหคือใครๆก็ประทับใจเวลาอยู่กับชมัยพรคุดหนีชมัยพรใหญ่เลยนะคะทำไมคะคุณเหยียบเท้าเข้าประจำ
โอ้เหยียบเท้าคู่เต้นตัวเองคนสวยมากจะโกะกังค่ะแต่วิชากระบี่กระบองเนี่ยคือมั่นใจมากเพื่อนนี่วิชากระบี่กระบองวิชาไฟฟ้านี่คือเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนโอ้โหใช่ฟาดได้ฟาดวิชางานฝีมือไม่ได้แกะสลักได้ศูนย์นะคะประมาณงงมากเหมาะแล้วกับสูตรอันนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่มีคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็ส่งเข้ามาในรายการกันได้นะคะมาแชร์รอยยิ้มกันในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะเอาไปหาของกินกันต่อค่ะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้าวันนี้เนี่ยใครๆก็บ่นว่าข้าวอยากหมากแพงจะกินอะไรก็ต้องคิดใช่ไหมคะคุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยค่ะที่นี่มีเงิน20บาทก็อิ่มได้ค่ะบรรยากาศเห็นร้านธรรมดาใช่ไหมคะแต่จริงไม่ธรรมดาค่ะอยู่ถนนซาวบาทค่ะชุมชนบ้านโต้งตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดสองข้างทางภายในชุมชนค่ะมีทั้งชากาแฟสดนะคะอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวของกินเล่นและเครื่องดื่มแต่ละร้านเปิดขายกันมายาวนานเรียงรายอยู่ตลอดทั้งทางที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าในซอยนี้ตกลงกันแล้วพร้อมใจขายอาหารและเครื่องดื่ม20บาทในราคาเริ่มต้นเท่านั้นค่ะสวนกระแสสภาวะเศรษฐกิจที่ข้าวของต่างๆปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าคนขายแบบนี้จะรู้กันดีวัตถุดิบปรุงอาหารราคาแพงขึ้นแทบทุกอย่างเลยค่ะอย่างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านโต้งร้านนี้เนี่ยเขามีขนมจีนน้ำเงี้ยวครับขายราคา20บาทส่วนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยป้าบอกว่าขอปรับราคานิดนึงนะขายเริ่มต้นแค่ไม่แพงนะ25บาทคุณผู้ชมแต่ได้แบบจุกๆเนี่ยเยอะอยู่ด้วยนะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลือกได้ครับว่าจะเอาก๋วยเตี๋ยวหมูหรือว่าเนื้อปริมาณนั้นเยอะจุใจครับกินได้อิ่มอย่างสบายท้องเลยครับถ้วยเดียวก็อิ่มแล้วก็มีบริการส่งฟรีนะในรัศมี1กิโลเมตรครับถัดมาก็เป็นเรื่องของเครื่องดื่มเนาะมีชากาแฟแก้วละ20บาทเท่านั้นครับอาหารตามสั่งก็ขายนะครับเริ่มต้นที่จานละ20บาทเอาไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยจ้าคือโดยภาวะเศรษฐกิจนะคะที่โควิดรอบแรกเนาะเราก็อยากจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็เลยตั้งราคาที่20บาทก็ช่วยกันนะเจ้าเศรษฐกิจเนี่ยเจ้าบางอย่างก็ขายได้เจ้าได้อยู่คุณผู้ชมท่านไหนที่มีโอกาสได้แวะไปก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะคุณผู้ชมเตรียมเงินไปร้อยเดียวเนี่ยแหมก็น่าจะอิ่มกันอยู่นะคะเพราะว่าแค่20บาทเท่านั้นเองได้ทั้งของหวานของข้าวครบจบในซอยเดียวเลยค่ะใช่ค่ะกำลังคิดอยู่ค่ะซาวบาทนี่คือภาษาเหนือแปลว่า20บาทใช่ไหมคะ20บาทใช่ใช่ซาวบาทก็เลยเป็นถนนซาวบาทก็คือเป็นถนน20บาทนะคะเริ่มต้น20บาทกันเลยจ้านะคะเอาจากของกินไปที่อาชีพกันต่อเลยค่ะหลายท่านเองนะวันนี้เนี่ยตั้งแต่โควิด19มาเริ่มมองหารายได้ที่จะเพิ่มพูนเงินในกระเป๋าของตัวเองมาจากหลายช่องทางกันมากขึ้นนะคะพาไปดูกันหน่อยค่ะคือหลายคนนะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะทำธุรกิจอีกอย่างนึงแต่มันมีปัญหาเรื่องต้นทุนนะโดยเฉพาะคนที่ต้นทุนน้อยบอกจะทำอะไรก็ต้องคิดกันให้มากพาไปดูนะคะการสร้างรายได้เป็นวัสดุธรรมชาติจากช่างเลี่ยมกรอบพระในจังหวัดปราจีนบุรีนำลูกหมากลานมาทำเป็นแมลงโมเดลขายแล้วผลตอบรับถือว่าดีทีเดียวค่ะนี่ค่ะมาหน้าตางานแมลงโมเดลหลายชนิดทำมาจากลูกหมากลานมันเหมือนแมลงจริงเหมือนกันนะคะตอนแรกมองแวบๆเป็นผลงานของคุณมนตรีศรีสุขค่ะช่างเลี่ยมกรอบพระชาวตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทำขึ้นมาขายสร้างรายได้เสริมนะคะคุณมนตรีเนี่ยประกอบอาชีพช่างเลี่ยมกรอบพระมากว่า10ปีแล้วค่ะแล้วมีช่วงนึงที่งานเลี่ยมกรอบพระเนี่ยไม่ค่อยจะมีคุณมนตรีก็เลยคิดไอเดียค่ะนำวัสดุธรรมชาติใกล้ตัวอย่างลูกหมากลานมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งอ๋อนี่ลูกหมากลานคือลายเขาก็ใกล้เคียงแมลงอยู่แล้วด้วยเนาะนะคะมีมดดำแล้วก็มดตะนอยโมเดลสร้างมาเป็นทำขายไปสร้างรายได้อีกช่องทางนึงค่ะครับสำหรับวิธีการทำครับคุณมนตรีก็จะใช้เม็ดกระบอกครับมาทำเป็นส่วนหัวใช้ลวดทำเป็นขาครับหรือวัสดุเหลือใช้จากการเลี่ยมพระเนี่ยก็จะเอามาต่อเติมทำให้สวยงามขึ้นครับและถ้าเกิดสัตว์จำพวกมีปีกเนี่ยก็จะหาพวกใบไม้มาทำเป็นปีกแมลงครับซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นวัสดุเหลือใช้ทั้งสิ้นนะครับช่วงแรกครับที่เริ่มทำคุณมนตรีเนี่ยทำไปแค่2ชิ้นเท่านั้นจากนั้นก็ลองโพสต์ลงโซเชียลเล่นๆดูปรากฏเวิร์คครับมีคนให้ความสนใจสั่งซื้อ CF กันมาต่อเนื่องเลยครับทำให้คุณมนตรีนั้นต่อยอดทำแมลงขึ้นมาอีกหลายตัวหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นมดแดง
ต่อเงินแล้วก็ต่อทองครับขายในราคาคู่ละ150บาทเท่านั้นเองคุณมนตรีเนี่ยนอกจากที่จะนำวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นแมลงโมเดลแล้วนะคะคุณมนตรีก็เห็นว่าเอ๊ะไฟแช็กเนี่ยมันเหลือน่าจะใช้งานอย่างอื่นได้ก็เลยเอาไฟแช็กที่ใช้แล้วเนี่ยละค่ะมาเพิ่มมูลค่าด้วยการประดิษฐ์เป็นโคมไฟทำขายอยู่ที่ราคาชิ้นละ 1,000 บาทสวยเลยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าผลตอบรับที่ได้เนี่ยก็ดีทีเดียวทำให้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากวัสดุของเหลือใช้สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมที่ดีให้กับคุณมนตรีเป็นอย่างมากทีเดียวละค่ะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆจากทางคุณมนตรีนะคะที่นำวัสดุเหลือใช้ต่างๆวัสดุธรรมชาตินำมาเพิ่มคุณค่าค่ะแล้วก็มาแปรรูปสินค้าต่างๆนะคะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ DIY ค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องบอกว่างานแฮนด์เมดแบบนี้เนี่ยถือว่ามี1ชิ้นในประเทศไทยด้วยไม่เหมือนกันนะคะใครสนใจก็อุดหนุนกันได้หมากลานนี่น่าจะเป็นหมากบกนะคะแล้วก็ชื่อเมล็ดที่มาใช้เนี่ยเป็นเมล็ดกระบอกคือต้นกระบอกนึกถึงคุณยายเล่าให้ฟังคือมันเป็นต้นไม้ที่เขาบอกว่าคือความหมายมันไม่ได้เป็นมงคลเขาว่ากันว่าต้นกระบอกเนี่ยอยู่ที่ไหนมันจะมีความแห้งแล้งนะคะก็จะคนก็จะไม่ค่อยนิยมปลูกกันนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเขามันแปลว่าเบาบางนะคะเจือจางลงไปอะไรประมาณนั้นที่ยายเล่าให้ฟังนะคะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมปลูกแต่ตอนนี้ยุ้ยเพิ่งเคยกินเป็นเค้กทอฟฟี่ค่ะนะคะเค้กทอฟฟี่แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เมล็ดอัลมอนด์นะใช้เมล็ดกระบอกนี่แหละแทนอัลมอนด์เขาบอกว่าเป็นอัลมอนด์อีสานถูกต้องอร่อยมากคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยเด็กๆดิฉันชอบเดินไปแถวสะพานลอยแล้วมันชอบไปขายสะพานลอยนะคะหน้าตาใช่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบนๆสีดำๆใช้อัลมอนด์เลยและเหมือนอัลมอนด์ทุกประการเลยเขาไว้กินยังไงกับน้ำพริกก่อนไม่ค่ะคือคั่วเกลือพวกเกลือกินเหมือนเมล็ดอัลมอนด์เลยมันอร่อยเหมือนเป็นอัลมอนด์เวอร์ชั่นแบนๆอัลมอนด์แบนราคาถูกกว่าอัลมอนด์ด้วยก็ลองไปหากินดูนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ต่อยอดเห็นไหมเอามาสร้างของขายได้ด้วยนะครับเอาวันนี้ easyHandmade ใช่ไหมทำได้ง่ายนิดเดียวครูการกาญจนาภาสถิรัชวานนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความหอมและเครื่องสำอางครูการเนี่ยพาเราไปทำหลายอย่างแล้วคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยเป็นของใช้ในบ้านนะของใช้ในบ้านโดยเฉพาะบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงนะอันนี้ถือว่าดีมากเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปัสสาวะสัตว์จากน้ำยาบ้วนปากนะคะขั้นตอนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรเอาไปดูครูการกันเลยค่ะกลิ่นฉี่สัตว์เลี้ยงนะคะที่อยู่ในบ้านของคุณผู้ชมนะคะเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจนะคะให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะการก็จะมาชวนคุณผู้ชมนะคะทำสเปรย์ดับกลิ่นฉี่หมาแมวนะคะที่อยู่ในบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยจะหายไปทันทีด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะคะในช่วง Easy Handmade ทำได้ง่ายนิดเดียววัสดุอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นน้ำยาบ้วนปากค่ะน้ำยาบ้วนปากเนี่ยจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะถ้าเป็นชนิดที่แอลกอฮอล์ฟรีเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้นะคะน้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดแล้วก็เป็นน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่เป็นโทนซีทรัสจะเป็นมะนาวก็ได้เลมอนก็ได้เบอร์กามอตก็ได้นะคะที่จะช่วยดับกลิ่นฉี่ของหมาแมวนะคะได้นะคะเป็นภาชนะสำหรับผสมนะคะขวดสเปรย์นะคะแล้วก็จะเป็นกรวยสำหรับกรอกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากนะคะอัตราส่วนก็คือ1ต่อ1นะคะน้ำยาบ้วนปาก1แล้วก็ใส่น้ำ1นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะเหตุผลที่วันนี้การเลือกเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะในการที่จะมาทำเป็นสเปรย์ดับกลิ่นฉี่หมาแมวเนี่ยก็คือในส่วนผสมของน้ำยาบ้วนปากก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เป็นพวกน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นยูคาลิปตัสเปปเปอร์มินต์ต่างๆในโทนที่สดชื่นนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะมีลักษณะที่คล้ายกับส่วนผสมของพวกรูมสเปรย์หรือว่าพิลโลมิสอะไรประมาณนี้ค่ะและที่สำคัญเนี่ยพอมันเป็นน้ำยาบ้วนปากใช่ไหมคะมันก็คือสามารถที่จะฉีดลงบนวัสดุพื้นผิวโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพรมหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็ไม่เกิดการชะลานแล้วก็ไม่ทำให้พื้นผิวบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยเสียหายนะคะที่สำคัญสัตว์เลี้ยงค่ะเวลาที่
หมากับแมวเนี่ยไปอยู่บริเวณนั้นหรือว่าเลียบริเวณนั้นนะคะก็จะทำให้ไม่เกิดอันตรายกับสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ชมด้วยนะคะต่อไปนะคะการจะใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะกลิ่นก็จะเป็นในโทนซีทรัสนะคะนิดหน่อยด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการลดกลิ่นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ต้องเป็นสูตรที่ผสมแอลกอฮอล์นะคะก็เพราะว่าจะได้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแล้วก็สามารถที่จะระเหยได้เร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเดี๋ยววันนี้การจะมาสาธิตวิธีการใช้งานสเปรย์ดับกลิ่นฉี่หมาแมวนะคะอย่างแรกสมมติว่านี้เป็นโซฟาส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นจุดที่หมากับแมวไปฉี่ไว้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการสเปรย์ค่ะแล้วก็ถ้ามีแบบรอยเปียกชื้นก็คือให้สับออกนะคะแล้วก็วิธีการก็คือเราทำเฉพาะจุดคุณผู้ชมไม่ทำแบบว่าฉีดทั่วๆนะคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเราอยากจะให้มันไปโฟกัสที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ทำให้เป็นการกบกลิ่นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่ทำให้ฉุนจนเกินไปนะคะทำเป็นบริเวณเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกสักวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ทำซ้ำทุกๆ 2-3 วันจนกลิ่นในบริเวณนี้มันหายไปก็จะทำให้ลดกลิ่นนะคะแล้วก็ทำให้สัตว์เลี้ยงไม่มาฉี่ที่เดิมนะคะเอาใครมีเวลาว่างนะครับนำวิธีของอาจารย์ครูการไปใช้ได้เลยนะครับถึงอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็จะดีกว่าปล่อยให้บ้านมีกลิ่นเหม็นนะนอกจากบ้านมีกลิ่นแล้วเนี่ยมันในเรื่องของแบคทีเรียต่างๆด้วยนะคะก็จะช่วยได้ไปช่วยเลยทำเลยหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะทำแบบเป็นจริงเป็นจังก็เป็นแบบโปรดักชันแบบใหญ่ๆทำขายเนี่ยก็ทำได้ก็ได้เงินเยอะดีนะใช่ไหมช่วงนี้คนเลี้ยงสัตว์เยอะแล้วก็สำคัญคือผลิตภัณฑ์มาจากออร์แกนิกจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงด้วยถูกต้องอย่างถ้าบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะหรือว่าบ้านไหนที่มีเด็กเล็กด้วยเขาก็จะค่อนข้างซีเรียสเรื่องสารเคมีเวลาเอาไปทำความสะอาดเนาะใช่ครับครับอ่ะชวนคุณผู้ชมไปที่โพธารามจังหวัดราชบุรีครับที่นั่นเนี่ยเขามีข้าวโพด8แถวบอกเป็นของดีของเมืองโพธารามด้วยนะครับเอาไปดูกันหน่อยครับ8แถวเป็นยังไงคือมันยังจะสีเหลืองกว่านี้ไหมพี่ตอบกำลังพยายามจะนับอยู่คุณผู้ชมว่ามัน8แถวหรือเปล่าจะไม่พรเห็นนับอยู่ตาเขตาลายเลยนะครับมันอยู่กันถี่เกินนะครับ8แถวคุณผู้ชมทีมงานนับให้แล้วข้าวโพด8แถวเนี้ยคือเอาถูกมาปลูกที่อำเภอโพธารามครับครั้งแรกเนี่ยคือปลูกเมื่อ30ปีก่อนนะครับโดยคุณดำรงมินทนนท์ครับและด้วยลักษณะเฉพาะของข้าวโพด8แถวเนี่ยที่มีฝักกระเดียวยาวครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 นิ้วชมพู่เมล็ดสีขาวเรียงกันเหมือนฟันของผมนี่แหละครับเป็น8แถวรสชาติหวานเหนียวนุ่มไม่ติดฟันมีกลิ่นหอมเอ๊ะนี่มันเขียนถึงผมหรือเปล่าเนี่ยทำให้ข้าวโพด8แถวนั้นหมายถึงข้าวโพดอ๋อเหรอจ้าทำให้ข้าวโพด8แถวนั้นเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าผมเองก็ยังไม่เคยกินนะครับชาวบ้านก็เลยหันมาปลูกพืชชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายครับที่โพธารามการปลูกข้าวโพดที่นี่เนี่ยคือจะใช้วิธีปลูกแบบสลับแปลงครับเพื่อให้มีผลผลิตหมุนเวียนตลอดทั้งปีส่วนวิธีการปลูกจะเริ่มจากการเตรียมดินด้วยการใช้รถไถครับแล้วก็พรวนดินคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกก่อนทำการยกร่องแล้วก็ขุดหลุมใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปในหลุมครับพร้อมกับใส่ปุ๋ยรดน้ำเมื่ออายุครบ55หรือ60วันก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สังเกตได้จากเปลือกข้าวโพดจะมีสีเหลืองอ่อนครับด้วยความนิยมของผู้บริโภคค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีก็เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรข้าวโพด8แถวพร้อมทำแปลงสาธิตถ่ายทอดเทคนิคการปลูกการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเก็บเมล็ดพันธุ์ตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตมีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพดีไว้ใช้เองช่วยลดต้นทุนการผลิตและทำให้สินค้านั้นได้มาตรฐานและยังช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคอีกด้วยค่ะลักษณะพิเศษของข้าวโพด8แถวคือฝักของข้าวโพด8แถวเนี่ยจะเป็นฝักเล็กนะคะแล้วก็ใน1ฝักเนี่ยฮะจะมีเรียงแถวกันทั้งหมดเนี่ย8แถวนะคะแกนนะคะแกนยาวสีขาวเม็ดสีขาวเป็นข้าวโพดลักษณะเป็นคล้ายๆข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสของเนื้อข้าวโพดอ่ะเวลาเคี้ยวไปเนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วมีความหวานในตัวของเม็ดเองปัจจุบันเนี้ยข้าวโพด8แถวเนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าของฝากด้วยนะคะคนที่ใครที่ได้เดินทางมาราชบุรีถ้าไม่ได้ชิมข้าวโพด8แถวเหมือนจะมายังไม่ถึงราชบุรีค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะเป็นข้าวโพดแปดแถวยังไม่เคยค่ะอยากจะลองขับเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวใช่ไหมที่เมื่อกี้คุณแม่บอกใช่ค่ะใช่เหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวเหนียวหนุบคำขวัญราชบุรีนึกขึ้นมาเลยคนสวยโพธารามใช่ไหมนี่เขาไม่ได้มีแค่ข้าวโพดนะไม่ได้มีแค่ข้าวโพดข้าวโพดก็สวยข้าวโพดก็สวยข้าวโพดสวยซื้อไปฝากนี่ดีนะคะเพราะว่าเลข8เขาถือว่าเป็นเลขมงคลอดิฉันวันนี้วันที่16ก็พูดถึงเรื่องเลขเลยทีเดียวก็คือเป็นข้าวโพดที่ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยรู้เลยว่ามาจากที่โพธารามเพราะเป็นลักษณะเฉพาะจากเรื่องข้าวโพดคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันค่ะไปดูที่จังหวัดพะเยานะคะต้องเล่าถึงท่านนี้ค่ะท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่จากเป็นพ่อครัวร้านอาหารปกติเลยอยู่ดีๆจากวันนึงพ่อครัวกลายเป็นช่างตีมีดค่ะแล้วก็เป็นช่างตีมีดที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามทีเดียวนะคะแห่งบ้านเกษตรสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะอย่างที่เราทราบกันดีคุณผู้ชมเป็นยังไงคุณต๊อบโอ้โหนี่พกไว้ในรถจะโดนตำรวจจับไหมน่าจะโดนรวบตั้งแต่หน้าปากซอยหรือว่ามีพวกนี้มันให้พกผ่านไปให้เนาะใช่ไหมคือไม่ได้นะไม่ได้มันบาดมันคมอ่ะถูกต้องคือถ้าจะไปซื้ออันนี้แนะนำไปเห็นเองหน้าร้านดีกว่าแล้วก็ซื้อเก็บแบบสะสมที่บ้านห้อยฝาบ้านไปถูกต้องเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเนาะเอามาใช้เดี๋ยวมันอาจจะสึกหรอหรือปิ่นได้ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราอาจจะทราบกันดีนะคะว่ามีช่างตีมีดฝีมือเยี่ยมเยอะเลยค่ะบางคนเนี่ยงานล้นมือไปถึงปีหน้าอย่างท่านนี้ก็คือคุณชวนมาสุขค่ะเป็นอดีตพ่อครัวร้านอาหารที่ตอนนี้เนี่ยจากพ่อครัวก็มาเป็นช่างตีมีดเพราะว่าคุณชวนเนี่ยบอกว่าสมัยเป็นพ่อครัวเขาก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องการใช้มีดอยู่แล้วใช้มีดเป็นอุปกรณ์หลักในการทำอาหารซึ่งมีดส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากสแตนเลสแล้วก็คมมีดของตามท้องตลาดเนี่ยคุณชวนบอกว่ามันไม่ค่อยแข็งแกร่งหรือว่าคมทนนานเท่าไหร่บางทีแบบไปสับกระดูกอย่างนี้หรือว่าอาหารที่มีความแข็งมันก็มีดบิ่นหรือว่าเสียคมได้ง่ายก็ต้องเสียเวลามานั่งรับมีดกันใหม่ละค่ะคุณชวนก็เลยบอกว่าต้องไปหาซื้อมีดตามร้านที่มีมีดตามสั่งแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะทำไมมีดที่เราไปสั่งเนี่ยราคามันถึงแพงกว่ามีดตามท้องตลาดทั่วไปก็ดูเขาทำสินะมันเป็นงานแฮนด์เมดอะเนาะทีนี้ศึกษาอยู่เป็นระยะศึกษาไปศึกษามาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะมีมีดคู่ใจเอาไว้ใช้ในครัวดีกว่ามันจะได้ถนัดมือแล้วมันจะได้คมตลอดเวลาไงซึ่งมีดที่ดีเนี่ยคุณชวนเขาบอกว่าต้องมีคุณสมบัติแกร่งแข็งคมแล้วก็ทนนานด้วยจากนั้นคุณชวนเลยเริ่มฝึกฝนการตีมีดค่ะนี่มันเริ่มจากการไปหามีดเลยนะเอาไปเอามาก็มาตีมีดเองคุณผู้ชมคือศึกษาเองพอช่วงนึงมันมีช่วงที่ทำให้ศึกษาแบบลึกซึ้งถึงแก่นการตีมีดถูกต้องก็คือช่วงโควิด19ครับใช่ใครอยากจะเรียนรู้อะไรปลดแอกความคิดตัวเองในช่วงนั้นแน่ๆทุกคนทุกท่านโดนของคุณชวนนะครับคือร้านอาหารในช่วงนั้นเนี่ยมันหยุดไปชั่วคราวก็เลยเริ่มออกมาประกอบอาชีพทำนาพร้อมกับรับตีมีดทั่วไปครับซึ่งงานที่ได้มาก่อนได้เงินเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้มากอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีลูกค้าติดต่อมาให้ตีมีดสวยงามให้หน่อยคุณชวนก็ลองทำดูครับเอาปรากฏว่าสวยฮะลูกค้าถูกใจอีกไม่ใช่แค่เฉพาะมีดเท่านั้นครับแม้แต่ฝักที่เขาใส่มีดเนี่ยความสวยงามเนี่ยมันก็ไปกับมีดที่ตีนะจ๊ะซึ่งแน่นอนว่ายอดสั่งเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นลูกค้าเนี่ยมากถึง40รายตอนนี้คิวออเดอร์ไปถึงปีหน้าแล้วค่ะเพราะว่าในการตีมีดแต่ละเล่มต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7-10 วันด้วยความที่พิถีพิถันเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตีมีดเป็นงานแฮนด์เมดเนาะคุณผู้ชมค่อยๆประณีตนะคะค่อยๆทำไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวแต่ต้องแข็งแกร่งทนทานนะคะในการใช้งานอีกด้วยค่ะช้าๆได้พลาเล่มงามไงถูกต้องคุณชวนฝากบอกด้วยใครชอบเกี่ยวกับมีดสวยงามหรือต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมีดสามารถสอบถามได้เลยยินดีให้คำแนะนำแต่ถ้าจะสั่งซื้อขอความกรุณาสั่งล่วงหน้าแล้วรอหน่อยใจเย็นๆเพราะว่าคิวนานมากคิวยาวจริงๆกำลังทยอยทำอยู่ถึงจะช้าแต่ได้มีดเล่มงามแข็งแกร่งคมทนนานใช้งานได้อย่างใจหวังแน่นอนนะคะงานฝีมือแบบนี้แล้วเป็นงานแบบที่ต้องใช้งานนะคะคือถ้าพูดถึงนึกถึงการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรยูยูการ์ตูนก็จะมีเรื่องเนี่ยหมู่บ้านช่างตีดาบใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนก็จะของใครของมันถูกต้องเรื่องนี้พี่ก็ดูเห็นไหมล่ะพี่ตามมาดูทีหลังหนูก็ตามมาดูพยุยไม่รู้มันดูอะไรทักหนาก็ดูมันสักหน่อยปรากฏติดกว่าน้องครับดูจบก่อนน้องเขาอินกว่ายุยอีกนะครับอ่ะไปดูวิธีการเขาเรียกว่าพลิกจากเขาเรียกว่าจุดช่วงชีวิตมันติดลบสู่จุดที่มันไปถึง100ล้านบาทคุณผู้ชมพาไปรู้จักกับน้ำพริกของป้าแว่นครับน้ำพริกป้าแว่นสูตรเด็ดพลิกชีวิตจากติดลบสู่ยอดขาย100ล้านบาทเมื่อก่อนครับป้าแว่นเองก็เป็นเกษตรกรนะครับแต่อย่างที่บอกไว้เกษตรกรนั้นเนี่ยพอทำเนี่ยก็จะต้องได้เงินก็ต่อเมื่อมีของไปขายนะครับทีนี้ทำยังไงดีเพื่อจะได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับป้าแว่นก็คิดค้นสูตรน้ำพริกขึ้นมาปรากฏทำขายได้รายได้ดีครับแต่ว่าชีวิตของป้าแว่นกว่าจะมี100ล้านได้อย่างทุกวันนี้แกต้องเจออะไรต้องผ่านอะไรมาบ้างติดตามได้ในช่วงพอดีและพอเพียงครับ
อนที่จะมาทำน้ำพริกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ลูก3คนจะเข้าโรงเรียนมันต้องมีตังค์ให้ลูกไปวันละบาทน่ะมันไม่มีพวกเกษตรกรเนี่ยบอกไว้เลยนะมันเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่สุดเลยรันทดที่สุดเลยปลูกผักเนี่ยมัน45วันผักบุ้งเนี่ยนะอย่างเร็วสุดเลย45วันเร็วสุดก็คือถั่วงอก3วัน4วันอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ถนัดตรงนั้นเราก็ปลูกผักทุกชนิดเอางี้ละกันที่จะต้องมาทำตรงเนี้ยมันมีน้องมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งแกชื่อคุณสุวรรณาแกก็เห็นแกทุกแกบมาขายให้เล้าไก่แกก็เห็นป้าเนี่ยทำผักพวกผักชีต้นหอมใช้เกี๊ยใช้เท่าอะไรพวกนี้นะปลูกหมดเลยถั่วฝักยงฝักยาวมะเขือเทศอะไรพวกนี้ปลูกหมดแต่มันก็ไม่ได้ดีมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปซะทุกเรื่องแกก็บอกว่าตอนนั้นเป็นทุกข์ละลูกจะไปโรงเรียนจะเอาที่ไหนให้มันไปวันละบาท3คนก็3บาทแล้วจะต้องกินทุกวันจะต้องมีตังค์ไปบาท1บาท1แล้วจะทำยังไงแล้วคุณสุวรรณาเนี่ยแกก็บอกว่าเจ๊มีฝีมือในเรื่องทำน้ำพริกแกงอ่ะเจ๊ไปขายน้ำพริกแกงเถอะไปตำน้ำพริกขายไปทำน้ำพริกขายไปขายที่ตลาดจุลินทวงศ์เกือบถึงหนองจอกอ่ะเนี่ยไปเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยทีแรกขายน้ำพริก7ตัวแกงส้มแกงเผ็ดแกงเขียวมัสมั่นต้มยำน้ำพริกเผาหวานแล้วก็น้ำพริกยำกบ7ตัวให้เนี่ยวันแรกไปขายได้300กว่าบาทดีใจสัดไม่เคยได้ตังวันขนาดนี้ทีนี้พอมาเริ่มขายน้ำพริกได้300 400 300 400 500 300 400 500อยู่เงี้ยใช้เวลาขายอยู่ตรงนั้นน่ะเกือบ2ปีอ่ะได้1,200ได้1,200ป้าถอยออกมาตั้งหลักป้าก็มาปักหลักอยู่ที่บ้านใส่ให้มันพอดีปลาเท่านี้น้ำพริกเท่าไหร่ปลาแค่ไหนถ้าเกิดว่าหนูใส่น้ำพริกเผาไป1กิโลต่อปลา1กิโลนะนั่นแหละเป็นน้ำหมดแหละเอาเรื่องเป็นความพอดีอันนี้ขอสงวนนิดนึงแล้วกันเป็นความพอดีก็บอกแล้วนะทำมาหากินเนี่ยมันเหมือนกับสงครามเหมือนกันนะมันจะผ่านมันไปได้ไหมล่ะเธอจะสู้มันไหวไหมวันนี้ขายไม่ดีเธอโอ้ยพรุ่งนี้กูไม่ขายแล้วเธอทำอย่างนั้นไหมป้าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ไม่ดีบะลืนนี้เอาใหม่ตัวนี้ขายไม่ดีป้าเปลี่ยนไหมนะพี่ป้ามีเป็นร้อยๆอ่ะเอาสิอุ้ยเราเคยลำบากมาพวกเขาก็ลำบากเหมือนป้านี่แน่ก็แบ่งปันกันไปไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมาทำงานลูกต้องมาส่งแฟนต้องมาส่งใช่ไหมมีรถคันเดียวใช่ไหมไปออกมาเลยเอาชื่อป้าไปไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมไปเครดิตเขาไปบอกบ้านนี้เลยเนี่ยบอกว่าทำงานอยู่บ้านป้าแวนเดี๋ยวเขาก็ให้เชื่ออีดหินปูนทรายเยอะเลยถ้าถามทุกวันนี้ก็เกิดความภาคภูมิอยู่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองอยู่แต่ไม่เคยแสดงออกไม่เคยลืมว่ามายังไงไปยังไงป้าก็ยังเป็นป้าอยู่เหมือนเดิมหนูถามว่าพอใจไหมอะเหรอพอใจอยู่แล้วแหละไม่ติดไม่ขัดอะไรหรอกเราพอในสิ่งที่เราพอแหละหนูเราจะไปเกินกว่านี้อยากจะได้เกินกว่านี้มันไม่ได้หรอกทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทำไว้แค่ไหนสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราไม่มีสิ่งที่เราอยากมีแล้วเราไม่ได้เนี่ยเราไม่เคยทำไว้
ระดับป้าเนี่ยมันก็คงได้แค่นี้เนี่ยได้มาด้วยความยากลำบากผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคนทุกคนสามารถกำหนดปลายทางแล้วก็เป้าหมายความสำเร็จของชีวิตได้ไม่ว่าจะเริ่มจากอะไรจะเริ่มจากศูนย์หรือแม้บางคนจะเริ่มจากติดลบนะแต่เราถึงเป้าหมายร้อยล้านได้เหมือนที่ป้าแว่นทำนะและที่ป้าแว่นทำเนี่ยคือไม่ได้ทำเฉพาะตัวเองนะเมื่อกี้ฟังดูเห็นไหมใครไม่มีรถใช่ไหมไปเลยไปบอกเลยทำงานกับป้าแว่นออกรถเลยหรือว่าไปเชื่อแบบพวกหินดินทรายมาสร้างบ้านก็ได้แสดงว่าแกสร้างไม่ได้สร้างแค่ตัวเองแต่สร้างให้กับคนรอบแกด้วยนะใช่เป็นความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนนะคะเอาเวลาเห็นข่าวแบบนี้แล้วมันดีต่อใจเอาเหมือนกับงานเทศกาลประเพณีที่จะพาไปดูกันคุณผู้ชมคะที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะนะชาวบ้าน100กว่าคนรวมตัวกันไปร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวประจำปี2565เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมเก่าแก่ที่สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะโอ้งานนี้มากันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยความน่ารักสนุกสนานสามัคคีค่ะชาวบ้านมาถึงทุ่งนาท้ายหมู่บ้านชวนกันลงดำนาด้วยความสมัครสมานสามัคคีถึงอากาศจะร้อนแต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มนอกจากการลงแขกปลูกข้าวแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างสีสันนะคะจนชาวบ้านที่ดำนาไม่รู้จักเหนื่อยหรือเหนื่อยเพราะว่าเต้นไปดำนาไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือมีคณะรำโทนเป็นศิลปะอันเก่าแก่ประจำหมู่บ้านบัวชุมที่ยกขบวนมาบรรเลงให้กับผู้ลงแขกดำนาได้ฟังก็จะมีทั้งศิลปะรำโทนและเพลงสมัยปัจจุบันค่ะชาวบ้านดำนาอยู่อดใจไม่ไหวค่ะดำนาไปก็โยกไปรำไปนะคะนี่แหละเพราะความสนุกสนานไม่งั้นมันไม่มี energy ใช่ใช่บรรยากาศก็เลยคึกคักอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะครับพระมานะปัญญาทะโรครับเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวชุมครับก็ได้พูดถึงกิจกรรมดังกล่าวว่าเป็นโครงการอารยะเกษตรศาสตร์พระราชาครับโดยมีเจ้าอาวาสวัดบัวชุมและรองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับผู้นำชุมชนเครือข่ายกสิกรรมและชาวบ้านบัวชุมร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นปีที่2เลยครับโดยได้ใช้พื้นที่ที่ดินของวัดสิงหารามประมาณสัก10ไร่เศษปรับเป็นโคกหนองนาโมเดลตามศาสตร์พระราชาตั้งแต่รัชกาลที่9ต่อมาจนถึงรัชกาลที่10ในปัจจุบันครับโดยแบ่งพื้นที่เป็นโคกเนินดินปลูกไม้ยืนต้นขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็พื้นที่นาเพื่อทำเกษตรกรรมปลูกข้าวนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ประเพณีที่เก่าแก่ของหมู่บ้านในเรื่องของการลงแขกดำนาปลูกข้าวเกี่ยวข้าวเพื่อไม่ให้ที่จะสูญหายไปแล้วก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้เยาวชนรุ่นหลังๆมีโอกาสศึกษาเรียนรู้การทำนาในอดีตที่ผ่านมาด้วยอย่างชมพู่เองเนี่ยก็เคยมีโอกาสจริงๆไปดำนาไหมทั้งไปดำนาแล้วไปเกี่ยวข้าวก็เคยเหมือนกันจะบอกว่าคืออยากให้พี่ชมพู่มีโอกาสมาดำนากับพวกเราไปรับน้องซะหน่อยทีมวันใหม่วาไรตี้อยากเห็นจังเลยว่าสวยๆแพงๆดูแบบดูเหมือนเด็กหน้าห้องอย่างเงี้ยพอต้องไปทำอะไรที่เด็กท้ายห้องอย่างผมทำเนี่ยเขาจะทำได้หรือเปล่านะอ่ะดิฉันจะรอดูหัวเราะเสียงหัวเราะเมื่อกี้น่ากลัวมากไม่เบาเลยนะคนนี้รอปล่อยของพูดถึงนี่ก็เป็นความสนุกบันเทิงอย่างหนึ่งนะคะก็นี่แหละค่ะพอฟังเพลงลำโทนปุ๊บก็จะเป็นจังหวะการดำนาแบบรำหน้านาคก็คือเดินหน้า2ก้าวถอยหลังอีก3ก้าวเป็นดำนาแบบเดินใช่เดินถอยหลังเดินถอยหลังนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งอาชีพคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยเล่นกับตุ๊กตานะคะคราวนี้พาไปดูตุ๊กตาที่สร้างรายได้สร้างอาชีพทำมาจากดินเหนียวค่ะแต่มีความสมจริงแล้วก็ข้อต่อนี่สามารถขยับต่างๆเคลื่อนไหวได้แบบน่ารักทีเดียวไปดูกันเลยค่ะเสน่ห์ของตุ๊กตาที่เราปั้นเองกับมือเนี่ยนะคะก็คือความไม่เหมือนกันในการปั้นแต่ละครั้งถึงแม้เราจะพยายามให้มันเหมือนกันเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนจุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเป็นช่างปั้นตุ๊กตาเนี่ยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นคนรักตุ๊กตาอยู่แล้วชอบตุ๊กตามาตั้งแต่เด็กเราก็ไปเห็นตุ๊กตาชนิดหนึ่งซึ่งโชว์อยู่ตามร้านอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะตุ๊กตาตัวนี้มันน่ารักจังเลยมันคือตุ๊กตาอะไรเราก็ไปลองหาเสิร์ชข้อมูลมานะคะเราก็เข้าไปดูว่าเราพอจะหารายได้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างเพราะว่าเราจะเล่นอย่างเดียวเราก็คือจ่ายอย่างเดียวเราก็อยากได้รับเงินกลับมาบ้างนะคะก็เริ่มคิดว่าเราเนี่ยน่าจะได้ทำตุ๊กตาที่มันมีคาแรคเตอร์ของเราเองบ้างเนาะเราก็ไปลองเสิร์ชดูอ๋อมันมีตุ๊กตาที่เป็นดินด้วยเนาะแต่เราก็ปั้นไม่เก่งเราจะปั้นได้ไหมนะเสร็จแล้วเราก็เลยไปซื้อดินมาลองปั้นดูปั้นแรกๆมันก็
หน้าตามันก็จะขี้เหร่ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆโดยการนั่งปั้นทุกวันเนี่ยวันละ 8-10 ชั่วโมงเลยตื่นมาปั้นตื่นมาปั้นตื่นมาปั้นปั้นจนกระทั่งเนี่ยเราปั้นได้เก่งขึ้นมาจนนะเฮ้ยเราก็ปั้นได้นี่นะมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งตรงนี้ก็เลยก้าวเข้ามาเต็มตัวไอเดียของการทำตุ๊กตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเราเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากศิลปินท่านนึงอันนี้เราชอบเราก็ดูเขาแล้วก็เอ้ยทำไมมันสวยจังเลยพอดูแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับตัวตุ๊กตาพวกที่เป็นพวกแฟรี่พวกนี้ก็จะปั้นมือปั้นเท้าทีนี้เราก็จะได้การปั้นบอดี้ฟิกเกอร์จริงๆที่เป็นกล้ามเนื้อของเด็กเป็นนิ้วเท้าไอตัวแฟรี่มันนิ้วมันจะยาวกว่าคนปกติเนาะมันก็จะยาวๆหูมันก็จะตั้งๆขึ้นไปตาเติมมันก็จะไม่สมดุลกันงั้นจะมีความประหลาดของมันแล้วก็เป็นไอเดียทำให้เราสร้างสรรค์ตุ๊กตาที่เรามีอยู่แล้วในใจค่ะจุดเด่นและเอกลักษณ์ของงานของเราเนี่ยค่ะทำขึ้นมาชิ้นเดียวแล้วเราประกอบเนี่ย piece by piece คือแต่ละชิ้นเนี่ยประกอบขึ้นมาโดยที่ไม่มีบล็อกนะคะไม่มีโมไม่มีอะไรแดงสิ้นประกอบด้วยความสองตาสองมือของเราเล็งไปว่าเออเขาเท่ากันไหมเข้าอะไรไหมทั้งตัวเนี่ยมันจะเป็นงานทำทั้งตัวเลยทั้งดินทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้านะคะจุดเด่นของเขาก็คืออันนี้คือ OOAK คือ One of a Kind Doll ซึ่งมีตัวเดียวความยากง่ายนะคะในการทำตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่สำหรับตัวเราเองแล้วเนี่ยในการปั้นเนี่ยไม่ยากนะคะเพราะว่าชอบปั้นทุกชิ้นก็เลยไม่มีความรู้สึกว่ายากแต่ความยากของตุ๊กตาเนี่ยก็คือการอบในอุณหภูมิเท่าไหร่มีสิ่งแวดล้อมยังไงในตู้อบที่มันทำให้มีความชื้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดินของเราเนี่ยไม่แข็งแรงมันทำให้บางส่วนเนี่ยเสียหายพังหลุดกระเด็นออกมาเลยอันนั้นคือความยากในการอบซึ่งบางครั้งเราก็ยังควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตไอ้ตัวตุ๊กตาของเราเนี่ยให้แข็งแรงเสน่ห์ของตุ๊กตาที่เราปั้นเองกับมือเนี่ยนะคะก็คือความไม่เหมือนกันของแต่ละหน้าอาจจะมีคาแรคเตอร์ของเราบ้างเช่นอาจจะมีตาตกตาเฉียงอาจจะมีการเขียนคิ้วซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งลูกค้าจะรู้ว่าอันนี้มันเป็นลายเซ็นของเรานะมันมีตรงนี้แหละที่มันเป็นเราเป็นซิกเนเจอร์แต่ว่าในการปั้นแต่ละครั้งถึงแม้เราจะพยายามให้มันเหมือนกันเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนความสุขของเราคือการนั่งปั้นแล้วก็การได้บีบดินการได้เกลี่ยไปเรื่อยๆนุ่มๆนิ่มๆอบออกมาเราได้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะและความสุขอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือปั้นเป็นตัวได้แล้วเราเอามาต่อกันเป็นชิ้นๆเรียงๆกันเหมือนเป็นโครงกระดูกเนี้ยเป็นความสุขของเราอีกแบบนึงซึ่งคนอื่นอาจจะแบบงงว่ามันคือความสุขอะไรหรอมานั่งเรียงอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความสุขของเราจริงๆสามารถปั้นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเรียงต่อๆกันให้มันเป็นขาเป็นแขนเป็นมืออันนี้ก็คือความสุขของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันพยายามหาให้เจอว่าเรามีความสุขตรงไหนซึ่งบางทีมันก็อธิบายไม่ถูกว่ามันมาจากตรงไหนแต่มันมีทั้งตัวที่เราได้ทำทั้งหมดเสร็จสิ้นจัดไปถ่ายรูปทุกอย่างเป็นความสุขของเราสวยน่ารักมากเลยนะครับงานทุกงานถ้าเกิดใช้มือทำนะครับใช้มืออย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ใจด้วยนั่นก็คือผลลัพธ์ที่ออกมาเห็นไหมฮะพอใช้ใจทำตั้งใจทำงานละเอียดสวย
ขายราคาแพงคนซื้อเขาก็ยินดีจ่ายเนาะอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับทุกข้อความที่ส่งกันมาวันนี้มันเกิดพี่น้ำตาลด้วยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่น้ำตาลแฟนคลับบัตร 5,000 ของเราซะหน่อยใช่ไหมวิบัตร 15,000 พี่น้ำตาลหรอบัตร 15,000 นี่คือยืนอยู่หน้ามอนิเตอร์บนเวทีเลยนะใช่ใช่นะคะขอให้พี่น้ำตาลสุขภาพแข็งแรงนะคะรวมไปถึงผู้ชมหลายท่านที่เกิดในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณวนิดาด้วยนะคุณวนิดาพอดีถามมาเรื่องสเปรย์สูตรครูการที่กำจัดเรื่องของประสานงานน้องเรียบร้อยแล้วนะคะพี่วนิดาชมพู่มีอะไรจะบอกใครไหมจ๊ะโอ้มีหลายท่านค่ะชมเรื่องชุดพิธีกรค่ะอย่างคุณสุภรานันธ์ธรรมจัญญาก็บอกว่าชุดพิธีกรน่ารักขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับเราและทีมงานวันใหม่ Variety ไทย PBS ลากันไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน8 โมงเช้าเช่นเคยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ